รมหมื่นวรวัฒน์สุภากรนายช่างฝีมือเยี่ยมที่รัชกาลที่5ทรงยกย่องพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรคือนายช่างคนสำคัญเพียงไม่กี่คนองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นนายช่างเอกฝีมือดีที่ทรงงานอย่างประณีตกรมหมื่นวรวัฒน์พ.ศ. 2396 ถึง 2456 มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาคลิปกรมหมื่นวรวัฒน์ทรงศึกษาวิชาการช่างจากที่ใดไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องนี้แต่ถ้าพิจารณาจากประวัติศาสตร์วิชาการช่างหลายสาขาในพระบวรราชวังหรือวังหน้าสมัยรัชกาลที่4นับว่าเจริญก้าวหน้ามากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงพระปรีชางานช่างอย่างยิ่งดังเห็นได้จากเมื่อครั้งที่พระองค์ต้องเสด็จมาประทับที่วังหน้าใหม่สิ่งปลูกสร้างต่างๆล้วนรกร้างหักพังเกือบหมดจนพระองค์ถึงกับออกพระโอษฐ์ว่าอยู่ดีๆก็ให้มาเป็นสมภารวัดร้างการบูรณะซ่อมแซมไปจนถึงสร้างใหม่จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแทบทั้งสิ้นแม้วังหน้าจะไม่ใช่สำนักศึกษาโดยตรงแต่ก็คับคั่งไปด้วยช่างฝีมือดีระดับครูที่แน่นอนว่าการถ่ายทอดให้เจ้านายลูกหลานวังหน้าเองย่อมไม่ใช่ปัญหาผลงานสำคัญกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องสรรเสริญผลงานของเจ้านายเชื้อสายวังหน้าพระองค์นี้ไว้ในสารสมเด็จหลายฉบับเสมือนมีพระประสงค์จะให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงโดยเฉพาะฝีพระหัตถ์ผลงานหัวโขนต่างๆเช่นพระพิราบมัยราบรามสูรทศกัณฐ์ลอที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหรือในสารสมเด็จอีกตอนหนึ่งกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงบันทึกอีกว่าเมื่อบูรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระองค์ทรงรับเขียนภาพจิตรกรรมที่พระระเบียงคราวฉลอง100ปีแต่น่าเสียดายว่ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มิได้ทรงระบุว่าระเบียงห้องไหนหากทรงบรรยายผลงานและการทรงงานของกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรว่าการเขียนซ่องนั้นอย่ากบว่าเขียนใหม่ตั้ง10เท่าต้องใช้ช่างที่ดีและเงินก็ต้องเสียมากทั้งได้ผลก็ไม่เป็นที่พอใจด้วยรูปเขียนในพระอุโบสถวัดราชบูรณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบราคาเคยตรัสสั่งให้กรมหมื่นวรวัฒน์ไปเขียนซ่อมคราวหนึ่งได้ทราบการเขียนที่วัดราชบูรณะว่ายากลำบากมากเป็นต้นว่าวิมาน3ช่องอันล่องชาติไว้นั้นกระท้อแตกไปเสียช่องหนึ่งเอาชาติสมัยนี้ทาทำอย่างไรก็เข้ากับ2ช่องที่เหลือนั้นไม่ได้สีกระเจอเวอไปเพราะชาติสมัยใหม่ทำด้วยวิทยาศาสตร์กรมหมื่นวรวัฒน์ต้องวิ่งไปเที่ยวคนก้นร้านได้ชาติอย่างเก่ามาจึงผสมทาได้สำเร็จถ้าทำอย่างสบายลบของเก่าทิ้งทั้งหลังเขียนเอาใหม่ก็สบายกว่าเป็นไหนภาพลายเส้นวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามภาพจากท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวงกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงบันทึกถึงเหตุที่รัชกาลที่5ทรงมีรับสั่งให้กรมหมื่นวรวัฒน์ไปซ่อมรูปเขียนที่วัดราชบูรณะว่ารัชกาลที่5ได้ตรัสสั่งกรมหมื่นวรวัฒน์ให้ไปซ่อมรูปเขียนในโบสถ์วัดราชบูรณะก็เพราะทรงทราบค่าแห่งฝีมืออยู่เหมือนกันได้ทราบข่าวว่าทำยากมากไม่ใช่แต่ผู้เขียนต้องเป็นช่างเขียนฝีมือดีเท่านั้นในปี2446รัชกาลที่5โปรดสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระราชปรารภในประกาศความตอนหนึ่งว่าทรงปรีชาชำนาญในการจิตรกรรมแม่นยำในแบบอย่างหลักฐานของการช่างโบราณทรงอุตสาหะทำการอันวิจิตรด้วยฝีพระหัตถ์เป็นอันมากยากที่จะหาผู้เสมอได้ได้เวลานี้ทั้งหลายนี้ย่อมยืนยันในฝีพระหัตถ์ของกรมหมื่นวรวัฒน์ได้เป็นอย่างดีทศกัณฐ์ออกรบกับพระรามภาพจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกรียรอรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามา